ทั้งวันแล้วก็มาในภาคกลางคืนอาตมาภาพก็ได้รับความเมตตาความกรุณากับพระอาจารย์หลายท่านหลายฝ่ายโดยเฉพาะช่วงเวลาตรงนี้ก็คือพระอาจารย์ชาญชัยพระอาจารย์ชาญชัยเพราะเป็นเวลาของท่านแล้วก็ถ้าหากว่ามันดึกกว่านี้อาตมาก็จะกลับศาลาธรรมนะกลับศาลาธรรมก็รถก็มีอยู่ตลอดเวลาแหละศาลาธรรมที่เคยไปก็ไม่ไกลจากที่นี่แล้วก็จะมีความภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เห็นท่านทั้งหลายได้ประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมอย่างดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศีลทางสมาธิแล้วก็มีการเจริญภาวนาได้กระทำมาต่อเนื่องพระสังฆทานเราจะได้ทราบได้ดูว่าตั้งแต่หลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสังวานก็ดีนะท่านก็มีบารมีที่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้คนทั้งหลายแหละก็เปลี่ยนพฤติกรรมอาตมาจะใช้คำง่ายๆคำว่าพฤติกรรมพฤติกรรมในที่ว่านี่ก็คืออะไรคือหากว่าในยุคในปัจจุบันนี้โลกมันก็ยิ่งเจริญขึ้นจึงได้ยั่วยวนควรกิเลสต่างๆก็รุมเร้าท่านให้ท่านแกตกไปในภาวะอย่างนั้นถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือว่าแม้จะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็กล่าวเป็นคำภาษิตว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจราชรถคือว่าราชรถนี่หมายก็ว่ารถของพระราชาที่เขาจะแต่งนะอันคนเขลาเท่านั้นที่หมกอยู่แต่ผู้รู้หาได้ตกอยู่ในอำนาจไม่คนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาได้หลงอยู่ไม่นั่นคือประกาศในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แยกให้เห็นว่าในบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมกัตตปุญโญนะปุพเพกัตตปุญญตาเป็นผู้ที่สั่งสมได้บุญไว้ก่อนในชาติปางก่อนสามารถจะบุญเหล่านั้นท่านจะปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วยังมิไหวที่จะมีโอกาสได้มาฟังธรรมต่อยอดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายขอให้ท่านภูมิใจนะท่านภูมิใจเต็มที่เลยพูดง่ายๆวันนี้แหละคือตัวบุญนั่นก็คือเห็นใจการที่เราท่านทั้งหลายมารวมเป็นหมู่คณะตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งอัญญมัญญังคือส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความปิติความปราโมทย์ความยินดีใช้ความเพียรพระอาจารย์ชาญชัยได้ไปชวนไปนั่งสนทนาครับก่อนตอนกลางวันก็อาตมาก็จำเป็นจะต้องพูดทบทวนตรงนี้ว่าเพราะญาติโยมทั้งหลายก็มาเห็นหน้าอาตมาก็คือว่ามาจากไหนแต่ตอนนี้อาตมาก็บอกว่าอาตมาก็เป็นเครือข่ายของวัดสังฆทานนี่แหละคือวัดที่ศาลาธรรมแต่อาจจะถามคำถามต่อไปว่าจะวันนี้เราจะได้ฟังมีการกรรมฐานอะไรแบบไหนสายอะไรแบบไหนสายอะไรเป็นยังไงอีกพบอาจารย์ใหม่ก็อาจจะมีว่าสายแบบรูปแบบอะไรซึ่งสนทนากับอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์บอกใช่ผมก็เคยถูกถามแล้วผมก็เลยถามตอบไปว่าสายนี้ก็คือสายอริยมรรคมีองค์8สายอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราจะเรียกว่าสายหรือว่าทางก็ได้ทางที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ทางฉะนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะดูว่าการที่เราจะการวิธีการต่างๆที่จะเดินกรรมฐานเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าอบรมคอร์สสมาธิบางคนก็มีวิธีขาแต่ถามว่าได้ปัญญาไม่มีหรือแล้ววิปัสสนาอย่างไรสมถะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือแต่ว่าท่านอาจารย์ชันชัยก็บอกว่าสายอริยมรรคมีองค์8
คือมันมีความพร้อมสับอยู่ตรงนั้นท่านก็เคยสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรใช่ไหมเป็นปฐมเดิมเป็นสูตรแรกกลัดไปกับพุทธบริษัทหรือภิกษุภิกษุบริษัทบอกว่าเนี่ยทางเป็นทางสายกลางแล้วก็ห้ามไว้ทั้งสองทางทางซ้ายแบบนั้นทางขวาแบบนั้นอย่าไปหลงไหลอย่าไปติดยึดอย่าไปเดินนะทางที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกามสุขาลิกานุโยคก็อย่าไปเนาะมันย่อหย่อนนะไม่สามารถจะใช้ความเพียรให้สามารถบรรลุธรรมได้กามสุขาลิกานุโยคคือข้องแวะติดยึดแต่เรื่องความเพลิดเพลินนะติดยึดอยู่ที่ถึงเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งท่านจะทำให้มันอะไรนะให้มันทรมานให้มันเข็ดหลาบให้มันดังได้ดังใจด้วยร่างกายร่างกายในท่านบอกมาไม่ใช้คำพูดมาไม่พึงประหารเช่นในการที่จะทรมานนั่งในท่านี้บีบคั้นมันทำดังนั้นนี้เอาให้ไปรู้ดูกันไปเลยยังกดไม่บีบให้คั้นให้มันดูแล้วมันข้ามอะไรนะเวทนาให้ได้ละนะหรือจะใช้คำบางทีบางคนก็เคยพูดแถมมาบอกตายเป็นตายตายเป็นตายไม่มีนี่ฮะในทางมรรยมรรคองแปดไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตกิลามัฏฐานุโยคการใช้ความพอความเพียรทั้งนี้ทั้งนั้นนะแม้แต่เรียกว่าตรงนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นเรียกว่าผู้แสวงหาความพ้นทุกข์หรือว่าวิโมกขธรรมคือความซึ่งพระองค์ใช้บรรพชาอุปสมบทแล้วเนี่ยเขาใช้ความเพียรพระองค์ยังต้องตรงไปติดอยู่ในเรื่องของอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็บางคนก็มีในลัทธิต่างๆก็จะใช้ทรมานตนมากๆเลยแม้แต่ปัญจวัคคีย์ที่คอยอุปถัมภ์คอยดูแลพระเจ้าก็ตามไปเฝ้าไปดูว่าพระเจ้าใช้ความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ในตลอดเวลาทั้ง6ปีใช้ความเพียรไม่มีใครในวิสัยของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่สามารถจะทำถึงอย่างนั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นผลสำเร็จเห็นไหมอัตตกิลมัฏฐานุโยคยังตนให้ความบอบช้ำและเหนื่อยเปล่าๆส่วนการทั่วไปในส่วนกามสุขันธนิโยคแบบที่ว่าเพลินๆเบิดๆไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างคืนนี้ก็มากันเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นเนสัตชิกไม่เนสัตชิกก็แล้วแต่ว่ามันพอจะสมพอควรนะนะอย่าไปทรมานอะไรต่ออะไรมากการที่จะไม่นอนได้อย่างเดียวในอิริยาบถเดียวแต่เราพักผ่อนในอิริยาบถทั้งสามก็ได้อย่าไปเครียดมันมากนะนี่ก็คือที่อาตมาพูดมาตรงนี้ก็คือว่าได้คำบอกเล่าได้คำพูดว่ามีหลายๆคนจะสงสัยด้วยว่ามีพระมาใหม่วิทยากรมาใหม่ก็อาจจะเป็นทางนั้นทางนั้นทางเดียวทางที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละทางเดียวนะถ้าเราจะแปลว่าสายนุ่งสายนี้สายนี้ก็เป็นวิธีการของท่านเหล่านั้นนะเน้นคำให้ท่านมั่นใจในเนื้อหาว่าทางเดียวคือเอกายโนภิกขเวอายังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังอัตถังขมายะยายัตสะอธิขมายะนิพพานัสสะสัตติกิริยะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวทางสายเอกนะเพื่อความสลัดออกถึงความโผล่ความร่ำไรดังพันความร้องไห้ความปฏิเวทนาการเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐาน4ได้แก่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี่คือในพระพุทธศาสนานี้นี่คือทางอริยมรรคมีองค์8ทีนี้เมื่อเกจิอาจารย์หรืออาจารย์ทั้งหลายแหล่ก็จะยกวิธีการของท่านมาสอน
ต้องขอโทษท่านทั้งหลายโยคีบางคนที่ผ่านเรื่องอย่างนี้มาแล้วก็ได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะไม่อยากจะฟังแล้วแต่ยังไงก็ได้ก็อาตมาก็เปิดตัวเองว่าต่อไปนะก็จะร่วมกับวิปัสสนาจารย์หรือครูบาอาจารย์ทุกท่านเราจะได้ดำเนินการไปก็แยกแยะไม่ออกนะเพราะว่าอาตมาก็ทิ้งช่วงไปนานที่จะมาอยู่ในสังคมเหล่านี้ก็เลยแยกไม่ออกว่าใครทำไปถึงไหนแล้วตามประเดี๋ยวก็คัดเกรดเนาะอย่างนี้มันคัดไม่ได้ก็เลยพูดรวมๆกันไปก่อนนะว่าในขณะที่เกจิอาจารย์หรือวิปัสสนาอาจารย์ทั้งหลายที่มากล่าวเรื่องอะไรตัวอะไรให้โยมฟังนั้นก็อาจจะมีหลากหลายวิธีการแต่อาตมาก็จำใครนะหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ดีท่านเทศท่านสอนมาเข้าได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะสัมมาระหังหายใจเข้าพุทให้ออกโทยุบหมดเรื่องการตามหน้าขาทางตาเจาะลึกจนถึงว่าเห็นอะไรตับไตไส้พุงมากองทะเลทะละอะไรตัวอะไรเน่าเปื่อยเหม็นตอนนี้ก็มีทุกหลายรูปแบบหลายรูปแบบทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เหมือนกับดาจ้าจะอุปมาก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่โค้ชนักกีฬานักกีฬาถามว่าทีมฟุตบอลไทยมันมีแต่คนโค้ชไทยคนเดียวเหรอไม่มีบางครั้งบางคราวก็ต้องเชิญฝรั่งบางข้ามาด้วยใช่ไหมและที่ประเทศอื่นๆก็จะมีโค้ชมีคนสอนก็นักเรียนแต่บางสมมติว่าฟุตบอลไอ้พวกมวยไทยมวยฝรั่งตลอดถึงนักว่ายน้ำนักอะไรก็แล้วแต่แบดมินตันหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยหรือว่าเราจะเห็นว่าทั่วโลกเขาก็มีวิธีการของเขาในวิธีการนี้แหละคือว่าวิปัสสนาจารย์เขาก็เลยหยิบยกมาสอนมาสอนในวิธีการของเขาแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เพื่อความขัดเกลากิเลสขัดเกลาสิ่งที่ได้ว่าความมัวหมองความที่ไม่รู้ในจิตใจของคนเนี่ยในจิตใจของมนุษย์เนี่ยให้ออกไปวิธีการนะในขั้นตอนที่จะให้วิธีการหมดไปก็คือว่ามันก็ต้องมีอะไรก็มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเพราะในอริยมรรคมีองค์8ก็สรุปได้ในส่วนก็ส่วนขององค์ธรรมบางส่วนก็เป็นเรื่องของศีลองค์ธรรมบางส่วนก็เป็นสมาธิองค์ธรรมบางส่วนก็เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นสมังคีองค์ประกอบในการที่จะให้เข้าถึงธรรมะเหล่านั้นได้นี่คือเป็นการเริ่มให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นทีนี้ถามว่าแต่ละท่านเนี่ยมันถนัดทำทางไหนล่ะเลือกเอาทางไหนล่ะที่แหกว่าแต่วิปัสสนาจารย์ท่านก็นำเสนอมาก็คือว่าเราถนัดทางนี้นะไม่ถนัดทางนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเช่นกรณีว่าท่านกำลังนั่งนั่งอาตมาจำหลวงพ่อสนองว่าเมื่อนั่งหลับตาลงนะคือตั้งแต่ทำสติให้ตั้งอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีสติระลึกรู้ในกายหรือในกายท่าทางของรูปท่าทางของกายตั้งไว้อย่างไรให้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นหลวงพ่อสนองพระองค์หลวงพ่อสนองก็เน้นคำว่าถ้าหากว่าไม่เข้าใจคำว่าดูท่าทางของรูปของกายที่จะให้เป็นแบบเป็นไปตั้งไว้อย่างไรเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับประหนึ่งว่าเราไปอยู่หน้ากระจกเงาเรามองผ่านกระจกเงากระจกเงาก็สะท้อนมาให้เราเห็นว่านี่คือตัวเราที่นั่งแต่ท่านเชื่อไหมว่าบางทีท่านก็พูดแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเมื่อเราเห็นตัวสะท้อนเราเข้ามาแต่ว่านี่เห็นรูปส่วนภายนอกเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในวิปัสสนาเนี่ยก็จะมีความลึกลงไปอีกว่าการที่
กระจกเงาสะท้อนไม่เห็นนั่นน่ะมันยังมีอยู่ท่านก็ทำสะท้อนมันไม่เห็นในบางที่ตัวของเราดังนั้นในสติปัฏฐานที่ธรรมกายานุปัฏฐานก็ยังเห็นลึกลงไปว่าในท่าทางใช้คำว่าท่ารูปท่าที่ตั้งไว้อย่างไรรู้อย่างนั้นมันซุกซ่อนอยู่ในหัวแม่โป้งแม่เท้าอยู่ตรงไหนอ่ะกระจกเห็นไหมไม่เห็นตะตุ่มอยู่ตรงไหนไม่เห็นน่องมาอยู่ตรงไหนไม่เห็นสะโพกอยู่ตรงไหนไม่เห็นแต่มันเห็นอะไรอ่ะมันเห็นไปดูทีนี้จะพูดอธิบายว่าท่านก็อธิบายความว่าในความที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วนะเมื่อท่านเห็นในภายนอกแล้วก็ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปความชัดเจนของอิริยาบถความชัดเจนของท่าทางของรูปละเอียดไปเลยนะในขณะที่มันละเอียดซึ้งลงไปที่ว่าเมื่อเราหลับตาเห็นสภาพเหล่านั้นแล้วท่านก็ยังเคยพูดนะแต่ว่าโยมจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ฟังรู้เรื่องกันนะว่าจะต้องมีความตื่นตัวรู้คือสัมปชัญญะอยู่ด้วยในอาการที่จิตระลึกไปในท่าทางอย่างนั้นสัมปชัญญะแปลว่าอะไรสัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวสัมปชัญญะคืออะไรสัมปชัญญะคือเป็นองค์ธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาหรือจะใช้คำพูดว่าถ้าหากว่าตึกนึกลงไปในสภาพที่มีสัมปชัญญะนี้ท่านจะใช้คำหนึ่งว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการความลึกซึ้งลงไปตรงนั้นนะฮะนี่คือพูดแล้วสรุปแล้วว่าไอ้การที่เป็นสมาธิที่ดิ่งชัดลงไปเป็นฐานรองได้สมมติว่าพูดอย่างนี้ซึ่งลงไปเกจิอาจารย์อื่นๆก็เช่นเดียวกันจะมุ่งหวังในตรงนี้แหละแต่ท่านอาจจะไม่ลงตรงนั้นเลยท่านจะใช้คำพูดว่าต้องให้มีสมาธิมีสมาธิก่อนเนาะมีสมาธิก่อนทำสมาธิให้เกิดก่อนทีนี้สมาธิก็คืออะไรสมาธิก็คือเป็นองค์ธรรมหรือว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นในที่นี้เขาก็ตัดกระแสไม่ให้จิตมันออกจากนอกไปจากฐานกรรมฐานหน้าที่การงานที่จะต้องทำอยู่ในฐานนะพูดแปลง่ายๆหน้าที่การงานที่จะต้องทำอยู่ในฐานฐานก็คือฐานกายเนี่ยฐานกายดูในฐานยังอยู่ในฐานเมื่อมีหน้าที่การงานด้วยฐานก็ดูที่ฐานอยู่เนี่ยระมัดระวังในการที่ไม่ออกจากฐานแต่เมื่อบุคคลใดใครบุคคลหนึ่งหรือใช้คำรวบภูมิกลางนะเพราะว่าบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องไม่เรียกบุคคลแล้วตรงนี้นะผู้หญิงก็ไม่มีนะผู้ชายก็ไม่มีนะเราต้องใช้คำอะไรใช้คำว่าโยคีโยคีแปลว่าอะไรโยคีว่าเป็นผู้ที่ใช้ความเพียรเป็นปกตินี่นะโยมทำตั้งแต่กลางวันมาตรงนี้ก็มีปกติใช้ความเพียรนะความเพียรเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยโยคีผู้ประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อการที่เราจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสมาธิอย่างแนบแน่นขึ้นมาหรือดีขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการขจัดที่ความที่มันฟุ้งออกไปข้างนอกหรือใช้ความพูดง่ายๆว่านิวรธรรมนิวรณธรรมมีอยู่5อย่างโยมก็คงจะเข้าใจแล้วนั่นเดี๋ยวนิวรณธรรม5อย่างคือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์นะอุทธัจจะนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์วิกิจฉานิวรณ์ใช่ไหมการที่เราจะทำสมาธิคือสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในกระแสของความเรียกว่านิวรณธรรมเป็นธรรมเครื่องกีดกั้นหรือขวางกั้นหรือเป็นคนที่ปิดบังไม่ให้ผู้ที่เป็นโยคีสำเร็จความไม่ให้มีความสำเร็จดังนั้นที่เราจะต้องพูดเรื่องสมาธิเข้าข้อสมาธิเน้นสมาธิก็เพื่อว่าต้องฝึกปรือที่ให้จิตมันมีความมั่นคงคือติดมีฐานจิตที่มั่นคงตั้งมั่นในจิตได้ดีแล้วไว้ก่อน
เพื่อต้องการกำจัดหรือนิวรธรรมตรงนั้นให้มันเบาบางลงมาสมมติว่าในขณะนี้ถามว่าท่านพอใจยินดีอะไรบ้างไหมบางคนยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมารมณ์เอื้อมไปไม่ใช่อยู่ที่นี่นอกกระฐานออกไปข้างนอกก็มีใช่ไหมฮะ อาจจะมาทีไม่ว่าอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าพรุ่งนี้เช้าออกจากกรรมฐานแล้วจะไปที่นั่นที่นี่เอื้อมไปในอารมณ์ตรงนั้นก็เรียกว่าเอื้อมไปในอารมณ์นะก็มีออกใส่ล้ำหน้าไปก่อนพอพรุ่งนี้เนี่ยตั้งใจไว้ก็มีนี่คือว่ากามฉันทะนิวรณ์เพราะกามฉันทะนิวรณ์ก็ทิ้งฐานทันทีทิ้งสมาธิทันทีแล้วฮะไม่มีสมาธิเห็นไหมฮะไม่มีสมาธินี่ก็ประยกตัวอย่างว่ากามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์เกิดรำคาญไม่พอใจคนข้างเคียงคนพูดหรือตรงแม้แต่วิทยาก
คือว่าปฏิฆะความขุ่นเคืองความไม่อะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นนิวรณ์พอนิวรณ์นี้เกิดขึ้นก็ทำลายแหละก็ทำลายสมาธิอีกละทำลายสมาธิแน่ทำลายสมาธิให้สมาธิมันพร่าลงนะอุทธัจจะกุกุจจะคือฟุ้งออกไปข้างนอกบางทีก็ไม่รู้ขณะที่ทิ้งตฐานแล้วก็ต้องไปอาจจะไปสร้างภาพอะไรต่ออะไรไม่รู้ก็โดนมโนใจสับสมัยนี้เขาจะว่ามโนไปมโนไปที่นั่นมโนไปที่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ถ้าหากว่าคนกำลังจะพยายามรวบรวมให้เข้ามาอยู่ในฐานอย่างเรียกว่าค่อนข้างจะไม่ไปไหนจริงแต่ในเถือแป๊บเดียวเท่านั้นนะมันนิ่งคือการเคลื่อนไหวของการที่ตามดูที่ให้มันมีมันว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในขณะนั้นสติระลึกตัวได้สัมปชัญญะความรู้ตัวในสภาวะธรรมที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรูปด้วยท่าทางของการนั่งตรงนี้ช้าลงอืดไปเปลือกตาก็หนักลงเปลือกหน้าก็หนักลงการกำหนดรู้ก็ช้าอืดไปว่าถีนมิทะข้าวครอบงำหลับเห็นไหมฮะแค่มันพุ่งไปไม่หลับพอมันเข้ามาอยู่กลางตัวก็ทำให้หลับได้ถีนมิทะกล่อมมากล่อมเราแล้วหลับเลยเงียบหลับสุดท้ายก็ดูวิชิกิจฉา ตีกันหมดเลยว่าเพราะฉะนั้นในการที่บอกให้จะเดินข้อสมาธิทำสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณธรรมเหล่านี้ต่างหากล่ะกำจัดเหล่านี้ต่างหากแต่เมื่อท่านทั้งหลายโยคีที่ผ่านเหล่านี้ไปแล้วท่านรู้สึกว่าสะดวกนะใช้คำว่าสะดวกนะเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่านี่ก็คือลีลาโคตรอย่างอาตมาก็บอกว่าใช้คำว่าสะดวกนะเอ้าท่านทำไมต้องไม่ใช้เราสะดวกไม่บอกว่าสบายแล้วพระคุณเจ้าหรือหลวงพ่อสบายติดทันทีเลยแค่ความสะดวกเท่านั้นเองเรายับยั้งไว้เลยให้เกิดความสะดวกนะเสนาสนะสัปปายะอาหารสัปปายะบุคละสัปปายะธรรมะธรรมะเพื่อความสะดวกในการจะปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่ไม่มีสักคำในพระไตรปิฎกเพื่อความสบายไม่มีเพราะนั้นเราจะบอกให้เกิดความสะดวกเท่านั้นพอแล้วเอาแต่แล้วนะใช้คำว่าสะดวกนั่งตอนนี้กำลังนั่งในท่าทางที่สะดวกนะไม่เตรงไม่ฝืนไม่ทำอะไรนั่งสะดวกเมื่อมานั่งก็ใส่ใจในท่าทางนะทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราจะมีหลายๆอาจารย์แบบนั้นว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกได้ไหมได้ใช่ไหมฮะดูที่หายใจเข้าก็ดูหายใจออกก็ดูนะบริกรรมภาวนาแทรกมานิดหน่อยได้ไหมได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะได้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องฝึกให้มันมีสมาธิเนี่ยลึกลงแน่นแฟนแนบแน่นขึ้นแนบแน่นขึ้นแนบขึ้นแต่เราจะต้อง
ไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นนะแล้วพองหนอยุบหนอได้ไหมก็ได้อีกนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในกายดูกายในกายดูกายในกายดูกายในกายเมื่ออยู่ในกายอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนมันไม่ออกจากกายหรือไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าตามดูในท่าทางในรูปก็ได้รวมความแล้วเหมือนกับว่าในกรณีที่ว่าคนที่สอนนักกีฬาให้เราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพรสวรรค์ของนักกีฬาคนนั้นๆด้วยเห็นไหมฮะที่ตาหากว่าท่านทั้งหลายพาลูกหลานหรือมีตัวท่านเองเป็นนักว่ายน้ำนึกให้ภาพนะพาไปที่สระว่ายน้ำก่อนอื่นเมื่อท่านเด็กๆแน่นอนเขาจะให้ชูชีพหรืออะไรต่ออะไรที่กันได้จะจมน้ำลงกอดไปที่หน้าอกรัดไปแน่นเลยกลัวท่านจะจมน้ำแล้วก็ตีขาที่ขอบสระใช้ความชำนาญอยู่ได้เป็นแล้ววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนถึงครูก็พยายามอุ้มเขาไปเพื่อไปในหาดทำว่ายน้ำมาปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างเดี๋ยวไม่ให้ลูกเขาจมน้ำสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทำว่าจะพองหนอยุบหนอจะหายใจเข้าสัมมาอรังสัมมาพุทโธมันทิ้งหมดต่อเมื่อท่านเป็นนักว่ายน้ำที่เป็นแล้วทิ้งไอ้พวกชูชีพนั้นทั้งหมดเลยไม่ต้องพาไปด้วยสมมติว่าท่านจะไปเป็นแข่งขันนักว่ายน้ำไปพาไอ้ตัวนี้มาเขาก็ไม่ให้แล้วใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นในการที่เราเข้าใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานเนี่ยเมื่อเรามีความฝึกตัวนี้จนความเข้าใจแล้วเราจะทิ้งไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ต้องปล่อยวางทิ้งไปสิ่งหนึ่งที่จะได้มาด้วยสภาวะธรรมก็คือว่าให้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะของความเป็นจริงก็คืออะไรเมื่อเราจะเดินวิธีการอย่างนี้ก็คือจะเดินตามอริยมรรคมีองค์8ตัวเริ่มต้นที่จริงสัมมาสมาธิอยู่ที่หลังสุดก็จริงเพราะว่ามันคุมฐานแววทุกๆตัวไม่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกๆตัวเป็นเพราะว่าสมาธิจะต้องเป็นคุณภูมิให้มีสมาธิไปก่อนเพื่อป้องกันวัชพืชต้องการแมลงที่มาจะทำลายพืชพันธุ์ของเราก็คือว่าตัวนิวรณธรรมนี้ต้องกันให้ออกให้ได้ก่อนต้องปีตัวใช้สมาธิให้มีสมาธิแน่วแน่สมาธิความคงแม้ว่าจะน้ำจะใสแต่ถ้ามีน้ำใสแต่มีลมมากระเพื่อมน้ำท่านไม่สามารถจะเห็นที่ระดับลงไปใต้น้ำได้ชั้นใดกราบใดที่ท่านจะผ่องใสมาขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถจะเห็นสภาวะธรรมได้ไม่เห็นสภาวะธรรมได้น้ำใสแล้วนะแหนไม่มีแล้วนะอะไรก็ดีนะแต่มันมีลมกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมมาเห็นไหมก็ไม่มีสมาธิไงดังนั้นในขั้นตอนเหล่านี้โยคีทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องจะมีความเข้าใจไปจากขั้นตอนวิธีการนำเสนอของท่านอาจารย์บางรูปบางองค์ก็ถูกต้องนั่นแหละแต่เราก็ต้องฟังกระบวนการของท่านให้ตลอดกระบวนการให้ท่านตลอดแล้วเราก็จัดสรรเลือกเอาที่จะถูกกับอุปนิสัยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าถึงวิธีการที่เรียกว่าอุปนิสัยของสัตว์ไงตามจริตของสัตว์มีทั้งหลายอย่าง3 4 5 6อย่างที่ด้วยทําเลยจริตมันถูกด้วยจริตนะฉะนั้นเราในท่านหลายๆแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมาก็พูดไปกับบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของเอามะพร้าวมาขายสวนก็ได้แต่บอกแล้วก็ขอแนะนําตัวเองว่าขอท่านทั้งหลายจงเชื่อมั่นเถอะสถานที่นี่โดยเฉพาะวัดสังฆทานคำสอนของหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงพ่อสงบานก็ดีแม้แต่ครูบาอาจารย์อื่นๆก็สามารถจะแนะนำของท่านให้ไปสู่ในธรรมที่สามารถจะปฏิบัติธรรมนั้นให้เป็นสั่งสมอบรมบุญญาธิการบารมีให้ท่านไม่สิ้นทุกข์ในชาตินี้ก็ในชาติต่อไปเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องได้เป็นพื้นฐานที่ถูกต้องได้นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่ง
คิดว่าเราก็ต้องพูดกันแล้วแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะในเรื่องซึ่งแต่การเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิเจริญปัญญานะเพื่อความทิ้นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องกิเลสหรือตัณหานะมันมีรอบด้านเลยมันมีรอบด้านที่พยายามจะชักนำเราให้มันเป็นไปในส่วนที่ให้มันลุ่มหลงเขานะคิดดูที่ว่าความใช้ความเพียรพยายามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งสัจจะว่าไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่พระองค์จะตรัสแม้แต่ว่าถึงไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่จะใช้ความเพียรเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์ไปก็ไม่น้อยเลยที่จะต้องพยายามกี่กับกี่กันมาในสังสารวัฏนี้จึงบอกว่าถึงมันยาวนานจนเรียกว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางแล้วก็หาที่สุดไม่ได้ในสังสารวัฏนี้เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายก็คิดว่าเดินทางมาตรงนี้ก็พยายามจะขจัดสิ่งที่เราไม่เข้าใจโดยอาศัยอย่างนี้แหละโดยอาศัยอย่างนี้และพบกัลยาณมิตรครบครูบาอาจารย์แม้แต่ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมกันเองก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกันได้หาดูกันได้ทำความเข้าใจกันได้นะนี่ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนที่เบื้องต้นนะฮะเป็นเบื้องต้นที่เราจะให้สลัดไอ้จริงตรงนี้ที่เราไม่เข้าใจในวิธีการนะอันหนึ่งถ้าเราจะพูดในเรื่องของที่เมื่อกี้อาตมายกคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาว่าเอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังและในที่สุดจัตตาโรสติปัฏฐาน4แต่ติสติสติปัฏฐานาก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละนะสติปัฏฐานที่อยู่เนี่ยคือกายเวทนาจิตและธรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ผลแล้วที่จะได้สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นความที่ได้ผลมาแล้วทีนี้ถามว่าในสิ่งที่เราจะกำจัดในช่วงกิเลสตรงนั้นได้แต่ละขั้นละตอนเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้ท่านกำจัดกิเลสคนท่านได้กำจัดได้เมื่อกิเลสขณะใดที่มันไม่เกิดขึ้นโดยการกำหนดของท่านที่ถูกต้องกิเลสตัวนั้นก็ดับไปแล้วไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะในขณะนั้นเป็นตัวที่สงบแล้วแต่บอกแล้วว่าสภาวะธรรมมันไม่ใช่เป็นตัวเดิมที่มันจะโผล่หน้าให้ท่านเห็นอีกมันเป็นตัวเก่าเป็นตัวใหม่ที่ขึ้นมาในรูปแบบใหม่จิตแต่ละดวงแต่ละดวงที่ดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็เป็นใหม่ขึ้นมาใหม่เพราะเหตุและปัจจัยของการที่เกิดดับของจิตมันใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจิตที่เกิดดับมันก็ใหม่อยู่ตลอดเวลาอันใดที่ก็ตามที่เราจะใช้สมาธิก็ตามหรือใช้ปัญญาก็ตามหรือแม้แต่ใช้ศีลก็ตามอาตมาก็พูดในกลางวันว่ากิเลสหยาบๆก็โดยศีลกิเลสกลางๆก็ใช้สมาธิกิเลสอย่างละเอียดก็ต้องใช้ปัญญามันก็ดับไปแล้วนะท่านได้บุญไหมได้แล้วเก็บไว้แล้วเมมโมรี่ไว้แล้วในสภาวะในเดภวังคจิตนั้นนะมีอยู่แล้วภูมิใจได้เถอะมาวันนี้หรือจะมาก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เสียหลายได้มาแล้วสั่งสมบุญมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะได้มาแล้วเพราะว่าอุปมาเหมือนกับท่านนะเดินผ่านหน้ากล้องที่เขาตั้งกล้องถ่ายรูปท่านแล้วนะท่านจะอยู่แอคชั่นยังไงไม่ดูมันเข้ามาอยู่ในกล้องนั่นแหละมันเข้าไปแล้วท่านกลับไปอ้าวทำไมตัวฉันมาอยู่ที่นี่ก็เก็บไปแล้วมันเดินผ่านนะฉันเดียวเช่นเดียวกันว่าท่านมาทำตรงนี้ส่วนที่เป็นบุญท่านก็ได้บุญส่วนอันใดที่มันไม่ใช่บุญก็เป็นบาปท่านก็ได้บาปก็มีอยู่สองตัวบุญและบาปอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นในที่ลับในที่แจ้งหรือใดก็แล้วแต่จะไปทุกไปซ่อนตรงไหนไม่ได้บุญบาปจะต้องตามไปติดตัวอยู่ตลอดเลยเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าในที่รับที่แจ้งใช่ไหมทีนี้เราทั้งหลายเมื่อเรารู้ในสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดมาเราได้รูปนามขันห้ามาต่างหากแล้วเห็นไหมเราท่านทั้งหลายเราได้รูปนามขันห้า
นะทีนี้ถ้าหากว่าจะฟังมาบางคนบางท่านก็มาดูกายดูจิตก็มีใช่ไหมดูกายดูจิตเอาดูกายแล้วก็ระวังดูกายเราก็พยายามที่ว่าดูกายไปไหนไม่ให้จิตที่มันออกไปนอกกาย ถ้าไปออกนอกกายก็ฟุ้งด้วยอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้เป็นต้นนะไปยินดีกับสิ่งที่อารมณ์ภายนอกอะไรตรงไหนนะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เลยทำอารมณ์ทีนี้ไอ้คนที่ออกไปนะมันคือออกด้วยจิตเนี่ยมันออกไปจิตที่ใจเนี่ยมันฟุ้งออกไปแล้วก็ดูกายดูจิตเนี่ยเขาวางดีพระอาจารย์โบราณท่านก็จะบอกไม่ต้องดูอะไรมากไม่ต้องทําอะไรมากก็ดูกายดูจิตดูกายดูจิตไปไงนะสั้นนิดเดียวนะง่ายอะนะ ดูแล้วมันน่าง่ายแต่ว่าท่านทำจนชำนิชำนาญมาแล้วฟังคนฟังเข้าคำพูดของท่านจนเข้าใจเออมันก็จริงอยู่แค่นั้นจริงๆนะมันมีแต่รูปกับนามมันดูด้วยกายกับจิตเท่านั้นเอง แหมยากเลยแต่ว่าพอเจอก็จริงๆเราไม่รู้จักหน้าจักตากิเลสนะกิเลสมันเป็นเพื่อนเรา ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาเจาะเฉาะเรายังไงไม่รู้เราก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเรื่องของโลภะเรื่องโทสะเรื่องโมหะโลภะประเภทที่อยากได้โทสะไม่ความว่าความที่ไม่ชอบไม่พอใจส่วนโมหะนั่นเป็นตัวหลงตัวหลงตัวปิดบังตัวมืดมนอันธการมัมเมาให้โลภะมันมากขึ้น เป็นตัวช่วยโมหะเป็นตัวช่วยพอโลภะเห็นเสื้อผ้าที่พาหุรัตขออภัยด้วยเดี๋ยวมันจะพูดทำไมต้องเบียดไปพูดสตรีเพศนะผู้ชายก็มีเยอะอย่างนี้เอาคำว่าเห็นเสื้อผ้าที่พาหุรัตผ่านไปนั่งรถเมล์หรือนั่งรถเก๋งก็ไม่รู้นะแวบๆๆโอ้สวยเลยนะเห็นไหมฮะ จะปรากฏว่าวันหน้าวันหลังฉันถ้ามีโอกาสฉันจะแวะเข้ามานะที่แวะมาตรงนั้นก็ยังไม่มีความพร้อมอะไรหรอกแต่ไม่รู้อะไรอำนาจอะไรหลวงพระมันก็ยังมาพาหุรัตมาแล้วก็ในที่สุดก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันข้าวร้านนี้นิดหนึ่งขอให้ได้มือไปแตะนี่แล้วเขาเล่าให้ฟังพระเนี่ยมันอย่ารู้ดีนะให้ได้ไปแตะผ้าเนี่ยจับจับบี้ดู ขอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยกินอาการอันนี้เนี่ยกับมันโลภะทำอะไรไอ้ตัวโมหะตัวผลักดันให้เขาจะต้องทำอย่างนั้นบางทีก็ไม่นึกว่าต้องเสียเวลาเวลาหรอกแต่ว่าไม่ได้จะซื้อหรอกอย่าไม่สำเร็จเท่านั้นโทสะก็ทำนองเดียวกันมีโมหะสนับสนุนก็อยากจะว่ามาสักนิดหนึ่งนะฉันไปเห็นนามแล้วก็เดี๋ยวมาอยากว่ามาสักนิดหนึ่ง ถ้าหากไม่ได้ว่าหรือไม่ได้พูดก็ทําอะไรสักอย่างแสดงปฏิกิริยาที่ไอ้ความไม่พอใจให้ออกมาอย่างนี้เป็นต้นก็โดนนะใช่ไหมฮะตัวโมหะก็เข้าไปสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นดังนั้นตัวสําคัญกองใหญ่คือโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะคุณเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นรากเป็นมูลเป็นตัวกองบัญชาการใหญ่ ทีนี้ไอ้ปลีกย่อยจากไอ้ส่วนโลภะไปก็หมายความมีความเพลิดเพลินหลงใหลความยินดีนิดๆหน่อยๆมีอะไรตัวอะไรมากมายกายกองที่มันเคลิบเคลิ้มไปแต่เรารักวี่ทุกวันตรงเนี้ยจึงเรียกว่าทำให้เราต้องมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นไปเลยเราสติเราพระหากว่าเผลอสติเดี๋ยวมันหรือเผลอสมาธิไม่มีสมาธิก็สิ่งแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจเขาในขณะที่ตกในอำนาจเขาในวินาทีใดๆก็ตามเหมือนกับเราเดินผ่านหน้ากล้อง ถ่ายรูปเขาก็เก็บทันทีเลยเถอะเพราะนั้นถ้าเฉลี่ยกันแล้วด้วยปริมาณเนี่ยนะฮะโยมนะปรากฏวันๆหนึ่งถ้าเราจะเอาสิ่งที่มาใส่ความที่เป็นอกุศลเนี่ยโอ้โหมันไหลเข่งเหลือเกินถ้าหากว่าจะมีกุศลแล้วก็มันมีไม่มากเลยเนี่ยแต่รวมความแล้วพระองค์ก็บอกว่าความที่เป็นอกุศลไม่มีกำลัง ประเภทไม่มีกําลังประเภทไม่มีน้ําหนักแต่ว่ายังมีพิษมีร้ายมันก็ได้นะแต่ทวนกุศลเนี่ยถ้าหากว่าญาณสัมปยุตคือไม่ประกอบด้วยปัญญามีกําลังหนักญาณวิปยุตก็มีกําลังมีน้ําหนักเหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักเบากว่าญาณสัมปยุตตรงนี้เป็นต้น
นี่เราท่านทั้งหลายถ้าโอ้ด่ามาตรงนี้วันๆนึงช่างเข่งแล้วปรากฏว่าไอ้นู่นตั้งสามสี่ห้าเข่งไอ้นี่เข่งเดียวเนี่ยตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มีอยู่เนืองๆเถอะไอ้เรื่องการกุศลมหากุศลเนี่ยเพราะนั้นถามมาดีนะถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าท่านเอาทานกุศลมาทานนะทานจะไม่ขนาดเท่าไหร่ก็ตามแต่สู้ศีลไม่ได้ศีลก็มีเท่าไหร่ก็สู้ภาวนาไม่ได้ชูสมาธิไม่ภาวนาก็ไม่ได้เห็นไหมนี่ก็คืออะไรอ่ะเขาไม่ได้ดูเอาที่ปริมาตรไม่ดูที่ความที่มันมีมากมีน้อยกันแต่คุณภาพกุศลแปลว่าฉลาดกุศลแปลว่าตัดถ้าบุญแปลว่าชำระ บุญแปลว่าชำระชำระให้สิ่งเหล่านี้พร้อมที่จะรับน้ำย้อมหรือพื้นอะไรต่างๆชำระให้มันที่มันพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อถนอมพูดว่าขัดธรรมะขัดใจธรรมะขัดใจคือชำระบุญตัวชำระไปชำระกายชำระวาจาในส่วนของศีลชำระใจก็ส่วนที่สมาธินี่เห็นไหม เพราะนั้นพอเป็นพระพวกเมื่อชำระแล้วมันมีกำลังแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดอะไรมีพละมีกำลังขึ้นมามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาตรงนี้เป็นต้นเนี่ยมีพละห้าก็ศรัทธาพละวิริยะพละศรัทธาพละปัญญาพละสมาธิพละตรงนี้มีพละมีกำลังขึ้นมา และสามารถจะตัดกิเลสได้เรียกกุศลกุศลเป็นตัวที่ตัดได้เป็นตัวที่ฉลาดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่จะเดินสมาธิก็ตามหรือจะเดินในเรื่องของการที่จะดูสภาวะธรรมตามความจริงในประเภทที่โลกีในส่วนคนโลกีพระองค์ก็กล่าวว่าเป็นส่วนที่โลกีก็มีรูปหรือมีนามนี่เป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ของจิตมีรูปหรือมีนามที่ว่ากายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาก็จะอยู่ในรูปนะอยู่ในกองรูปนี่แหละในกองนะจิตตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็จะเดินสมาธิจะเดินฌานจะเบลอนอะไรต้องถามไปเถอะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือมีรูปและมีนามนี่เป็นอารมณ์ แต่พอถึงกำลังของการที่จะตัดวงจรออกไปแล้วคือละกิเลสโดยเด็ดขาดสมุเฉทประหารเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นเนี่ยนะสักกายทิฏฐิวิชิกิจฉาสีลปัตตภรมามะนะสีลปัตตภรมาทั้งสามตัวนี้คือตัวกุศลที่มีกำลังตัดทันที ในขณะที่เป็นอารมณ์ของจิตคืออะไรก็คือนิพพานเป็นอารมณ์โน่ไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเริ่มต้นจากนั้นเป็นระบบโสดาบันโสดาปฏิมาเกิดโสดาปฏิผลก็ปรากฏทันทีไม่มีอะไรที่ระหว่างขั้นเลยเนี่ยหมายความว่าโสดาปฏิมาขจิตเป็นเรื่องของจิต แต่พอสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นโสดาปัตติผลทันทีแล้วตัดอย่างเด็ดขาดนะคือหมายความว่าสักกายทิฏฐิความเป็นตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยเนาะมันน่าอัศจรรย์จริงๆหลายคนหลายแต่จะยุคในทุกสมัยนั้นเป็นเรื่องนี้ไม่รู้เราจะวิเคราะห์ได้ยังไงเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พยากรณ์ หรือแม้แต่ว่าพระอริยเจ้าเขาพอสําเร็จพระโสดาบันเช่นกันหรือสกิทาคาอนาคาหรืออานานเขารู้กันเองเขารู้ในกลุ่มของพระอริยบุคคลแต่ส่วนปุถุชนเนี้ยไม่มีทางเมื่อผู้เดาเท่านั้นไม่มีทางที่จะไปดูว่าคนนั้นเป็นอริยบุคคลหรือไม่เป็นอริยบุคคลเรื่องราวมันเกิดขึ้นอาจจะเล่าให้แก้ง่วงนอนทั้งนิดหนึ่งว่า มีบางเอิญว่าลูกเศรษฐีแต่ไปรักกับนายพรานเห็นนายพรานเอาลูกธนูมา
ฆ่าสัตว์ในปรากฏว่าปิงความเห็นได้อยู่ในปราสาทก็เลยกลายเป็นว่าหลอกให้คนทุ่งคนใช้ว่าฉันจะลงไปกลางพื้นล่างเสร็จแล้วก็เตรียมโหว่าถามว่าบุรุษคนนี้เดินผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยมาในเวลาไหนเวลาไหนนี่เตรียมการคือพอใจบุพเพสันนิวาสเขาหลงรักผู้ชายนายพรานคนนั้น สุดท้ายนายฐานนั้นเมาขายของในตลาดเสร็จเดี๋ยวก็ผ่านมาทางนั้นเขามีเสื้อผ้าห่อนั้นไปดักขอไปกับกองเฟียนของนายพรานนั้นด้วยนายพรานก็ยับยั้งเพราะว่านู่นด้วยตารูปพันรันฐานโอ้โหเนี่ยลูกสาวเศรษฐีนี่ผิวพรรณโอเคบอกอย่าไปเลยไม่ได้ฉันจะทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไม่เอาฉันต้องมาถามว่าสิ่งที่จะเป็นมงคลกับท่านน่ะไม่ท่านจะปฏิเสธได้ไงโอ้โหนะพูดอย่างนี้ในภาษาสมัยก่อนก็เลยรับไว้ นะครับแต่บังเอิญว่านางนั้นเนี่ยพออายุที่เขาผ่าน7 ขวบท่านเป็นบุพเพกตปุญญตาไม่ว่าทำไงเขาเป็นสำเร็จพระอริยบุคคลแล้วนะเป็นพระอริยบุคคลแล้วแต่ว่ายังอยู่ในกามเพราะคนละเนี่ยสกายติฐิความเป็นตัวตนนะวิชิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีนะ ศีลัพพัตตปรมาสะแปลว่าการถือศีลพรตที่มันนอกทางที่อริยมรรคมีองค์8ไม่มีเมื่อไปอยู่กับนายพรานก็มีลูกมีบุตรกันนะผู้ชายล้วนๆ7 คนเห็นไหมและในที่สุดก็เป็นหน้าที่ภรรยาแปลว่าผู้ให้ผู้ชายเลี้ยงภรรยาแปลว่าผู้ให้คนอื่นเลี้ยงสามีแปลว่าเจ้าของ ปรากฏนางได้ทำหน้าที่เพราะว่าสามีเป็นนายพรานก็เอาลูกสงลูกศรมาเขามาได้ปืนผาหน้าไม้มันสมัยนี้มาเก็บพร้อมกับข้าวห่อที่จะไปล่าเนื้อในไพรในป่าจัดการมาทำอยู่อย่างนั้นบังเอิญว่าพระริเจ้าทรงรู้ได้พระอริยบุคคลอื่นๆก็รู้ว่านางนี้เป็นสำเร็จพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันห้ามไว้บอกว่าอย่าไปบิณฑบาตเกิน4 รูปนะ เพราะว่าเขาให้หมดเนี่ยในเรื่องทานไม่กังวลเลยให้หมดเลยใครจะมาบอกอะไรก็ต้องอาจจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องให้ทานมีใจขนาดเนี้ยผู้ที่เป็นแต่ปรากฏว่าในพระวินัยของพระว่าอย่าไปบิณฑบาตจนเกิน4 รูปปรากฏว่ามีการกําหนดไว้พระที่จะไปอยู่พิณประจําก็พอ4 รูปแล้วแต่ว่าพระอื่นๆที่เดินบิณฑบาตก็ชักสงสัย ฉันดูนะมันเป็นพระโสดาบันได้ยังไงเพราะอะไรอะไรก็มาทีไรก็เห็นนางนี่ก็ทําเป็นตัวเหมือนกับบุคคลธรรมดานี่แหละเอาเป้ของผู้ของสามีมาก็เอาลูกสอนมาเสียบเสียบเถือบเถือบมาเอาธนูมาใส่แล้วยังไม่นำช้ำยังห่อข้าวอาหารไปวางเห็นชัดๆเลยแล้วยังไม่มีทําเวรทํากรรมได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะโยมคิดดูดิ ทำเงียบยองกรรมได้ยังไงทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยการพูดจาตรงนี้ก็เข้าในเชตวันมหาวิหารเป็นธรรมเนียมของพระในสมัยนั้นถ้าเผลอจะนั่งสนทนากันตั้งแต่2 รูปขึ้นไปขอจนต้องปูลาดอาสนะว่าเพราะเป็นการที่มีการเชื้อเชิญพระสัมมาพุทธเจ้ามานั่งได้ทันทีเลยไม่ต้องไปหาที่ศีรษะมาปูให้ท่าน พระยาก็ทรงอิริยาบถทรงเกรไปเกรมาเห็นพระก็ตั้งสนทนากันเรื่องเนี้ยเรื่องนางคนนี้ว่าเป็นโสดาบันยังไงก็เลยมาถึงเป้านั่งเธอสนทนาเรื่องอะไรกันพระกิบบวชก็บอกว่าข้าพระพุทธองค์สงสัยพระนางนั่นเหลือเกินใครๆก็ว่าเป็นชาติโสดาบันห้ามพระไปเบือนบิณฑบาตเกินหน้ารูปมันคืออะไรคือว่าหมายความเอา ลูกสงลูกสอนมาใส่ป้องใส่เป้เอาเข้ามาดูแล้วมันไม่มีหน้าจะมีคุณธรรมสมบัติอย่างนั้นนี้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นคาถาแปลความว่าดูความภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าฝ่ามือเธอที่ไม่มีแผลหรือฝ่ามือที่ไม่มีแผลแม้จะเอายาพิษราดไปก็มันไม่ดีใดๆเกิดขึ้นนะบุคคลผู้ที่มี กิจที่เคยปฏิบัติทำมาก่อนนั้นในภพชาติปางก่อนนั้นเข้ามาเนี่ยเขากำหนดอารมณ์ได้ในปัจจุบันทันเทิงทันทีไม่ได้เอื้อมไปในอดีตไม่ได้เอื้อมไปในปัจจุบันในเรื่องในอนาคต
แต่เขากำหนดในปัจจุบันว่าเขาทำเขายืนก็เดินก็นั่งก็นอนก็หยิบก็ฉวยเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้หยิบลูกศรก็มาเขาหน้าที่วัดชั้นปัญญาก็ถือจะต้องทำหน้าที่ปัญญาที่ดีเท่านั้นไม่ได้เอื้อมไปว่าลูกศรคนนี้ให้สามีไปจิ้มแกล้งไอ้กวางหรืออะไรตัวใหญ่เพื่อเอามาแลกมาชำระแหละหรือเราก็ขายให้ลูกเรา แอนทานข้าวมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันได้เอื้อมไปในอารมณ์อย่างนั้นเพราะนั่นท่านทางหลายที่อยู่ขี่ที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็เป็นการที่ให้กำหนดรู้ปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมเป็นอุปนิสัยติดตนไปนะนี่ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วอ๋อเดี๋ยว10 โมงแม่งเลิกเนาะ โมงคายพุทธเจ้าก็ตรัสไปอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็คลายความสงสัยเห็นไหมโยมเพราะนั้นในการที่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติธรรมอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็ต่อไปมีปัญญาจึงเกิดเปิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ่งตรงนี้แล้วก็ตัดวงจรได้ สักกายติติความเป็นตัวตนไม่มีมีแต่รูปนามขันธ์ห้ายถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติตังปินตภากทุปปภูมิโตสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ในวัฏฏะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดแล้วนี้เป็นต้นหลวงพ่อท่านน้องเคยพูดเคยเตือนบอกว่าสำหรับธรรมรับประทานอาหารเนี่ยขอให้ พยายามจะให้เห็นในสภาพสภาวะธรรมอย่างนี้ก็คือจะเดินกรรมฐานจะเดินสมาธิเนี่แหละนะไปตักอาหารแล้วก็มากินทุกๆคำกลืนตักอาหารก็เป็นสักจะวัฏธาตุเขากลืนกินคำที่หนึ่งเข้าไปเคี้ยวกำหนดที่ขากรรไกรเคี้ยวแล้วก็กลืนไปแล้วก็แค่นั้นรวมความแล้ว สรีระร่างกายของเรานี่เป็นรูปเพียงจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารปากาลีราเพื่อความเป็นไปให้เป็นอยู่ได้เพื่อความคือเพื่อเป็นไปเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นการที่พิจารณาสักกายทิฏฐิความไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอยู่เนืองนิดตลอดไปเป็นการสั่งสมพละคือบารมีระเวในที่สุดจิตถึงระดับที่มีกําลังอย่างกล่าวมันก็สามารถจะละตรงนี้ได้ ละความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราได้นี่คือการเจริญวิธีการที่อริยมรรคมีองค์แปดนายโยมมันต้องเป็นวิธีการนั้นนี่อาตมายังไม่เน้นลงในเวทนาหลายๆคนรู้ว่าเมื่อเจ็บปวดในเวทนานั่งตรงนี้ยังต้องกดต้องข่มไว้เหรออย่าลืมต้องนึกถึงว่าพุทธเจ้าบอกว่าอัตตกิลามัฏฐานุโยคทำให้บอบช้ำเป็นนำมาพึดเอามาพลาดไม่ควรเลย ไม่ควรเลยทำยังไงก็ทีถ้าถามว่านั่งเก้าอี้ได้ไหมได้จะดวกมากว่าแต่ว่าอย่าติดความสบายติดความสะดวกเพื่อความสะดวกแต่ไม่ใช่ติดความสบายถ้าเมื่อไรเคยเลือกไปนั่งเก้าอี้แล้วติดความสบายไปไม่รอดเหมือนกันไปไม่ได้เหมือนกัน ก็มีอะไรที่จะพอถามอะไรบ้างไหมง่วงนอนเนี่ยเนาะก็มีอะไรก็บอกคุณพ่อนะเพราะว่าคืออาจารย์ไพรินทร์ก็ได้ความสงเคราะห์ทุกเคราะห์เพราะเหตุผลก็คือว่าธรรมะก็ขอพึ่งพาบารมี ของที่วัดสังฆทานนี่แหละเราในฐานะที่เป็นสาขาใกล้ๆอยู่ที่กทม.เนี่ยบรมราชชนนีร้อยห้าก็จะทอดพระป่าใช้หนี้ที่ดินเขาในวันอาทิตย์วันที่สองกรกฎาก็เสร็จแล้วก็ปรึกษาหารือกันก็ให้ความร่วมมือทั้งคนทั้งนี้บ่บอกว่าแต่ว่าหลวงพ่อก็ต้องทำงานด้วยเนาะ ก็ทำงานก็สัพพานานังธรรมทานังคินาติพร้อมเต็มใจนะแต่เพราะว่าเหตุว่าเราจะต้องกลับไปยังคักค้างตรงนี้ยังไม่ได้นะเพราะเหตุก็ปรากฏว่าไม่ลำบากหรอกนะไม่ลำบาก
เพราะนั้นต่อไปเขายังมีโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมกับโยมต่อไปอีกในโอกาสหน้าเราก็บอกแล้วว่า อย่าไปติดยึดอะไรคำพูดหรืออะไรทั้งแต่ว่าสิ่งหนึ่งถึงเอามากรองมาพิจารณาว่าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครูบาอาจารย์อื่นก็เช่นเดียวกันจะให้คำพูดนะแตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าสภาวะธรรมรูปนามขณะด้วยเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมัตถธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ความเป็นไปของสิ่งที่ของแท้แน่นอนของจริงไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่จะเป็นคนฝรั่งไม่ว่าคนเวียดนามเหมือนกันหมดเลยปวดก็คือปวดอาจจะใช้ภาษาศัพท์ต่างๆมาผิดกันนะหิวก็เป็นหิวถูกต้องไหมเป็นของจริงของแท้ไม่แปรผันอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเจริญกันอย่างนี้แหละนะทำความเข้าใจกันมาทีละนิดละหน่อยสั่งสมสั่งสมไปสั่งสมบุญนะคนทั้งหมดก็วันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขออนุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยนะสิ่งที่เราได้บูชาได้นับถือเกจิอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายที่เราถึงให้ท่านตรงนั้นก็เป็นอนุโมทนาในการที่เราจะมีคำที่เราจะเจริญใช้ความเพียรเพื่อต้องการให้กิเลสเหล่านี้ได้มีสิ่งที่อ่อนกำลังลงมีธรรมะที่เป็นพลังจิตให้เสริมขึ้นโดยการที่จะให้บารมีของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นจะเดินขึ้นโดยการใช้คำว่าภาวนาคือการจะเดินขึ้นนะและความสุขสวัสดีที่ประกอบด้วยธรรมะให้เกิดมีปีติมีความสมนัสในจิตใจนะมีความสุขนะมีกำลังใจที่จะทำใช้ความเพียรความพยายามในต่อไปขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกนามเทอญ